ลับมาอิ่มเอมใจไปกับเรื่องราวของคนสู้ชีวิตที่เราได้คัดสรรมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกครั้งครับในปันสุขแห่งปี2023กันต่อในหัวข้อสูงวัยหัวใจสู้ซึ่งผู้สูงวัยท่านสุดท้ายในวันนี้ก็คือยายสวิงครับหญิงสาวผู้ไม่เคยหยุดทำหน้าที่แม่แม้จะมีอายุถึง90ปีแล้วแต่ก็ยังเข็นรถเข็นฝ่าฝนฝ่าแดดออกไปขายส้มตำไก่ย่างทุกวันเพื่อหาเงินช่วยลูกสาวใช้ดูแลลูกเขยและก็หลานสาวที่ป่วยติดเตียงมาส่งกำลังใจให้แม่คนนี้กันอีกครั้งไปพร้อมๆกันครับ90ปีนะท่านผู้ชมแล้วก็ขายส้มตำจ้ะทุกวันทุกวันจ้ะคุณยายตอนนี้ขายอยู่ที่จังหวัดอะไรอยู่ระยองระยองใช่ไหมระยองขายอยู่ริมทะเลริมหาดใช่ไหมหาดแม่ลำพูนลานหินขาวโอ้เนี่ยยังจำได้นะเอ้ามาดูนะว่าวันหนึ่งนะว่าทำอะไรบ้างตื่นกี่โมงที่เตรียมของนี่ตื่นกี่โมงตื่นแล้วตีห้าจ้ะตื่นมาก็ก่อไฟนึ่งข้าวเหนียวเสร็จแล้วก็ออกเข็นรถมาไอ้ตรงออกไปเนี่ยกี่โมงแล้วเตรียมกว่าจะเสร็จกี่โมงเนี่ยตกทีก็ตรงไอ้สองโมงเช้าสองโมงแปดโมงเช้าเสียบไก่ด้วยไหมจ้ะทำไก่เสียบไก่ไหวไหมยังยกไหวไหมไหวจ้ะเตรียมเสร็จขายได้ขายกี่โมงราวๆไม่ถึงเที่ยงอะไม่ถึงเที่ยงดูสิเออนี่เนี่ยเราเข็นแบบนี้ใช่ไหมตอนฝนตกก็เห็นว่าไม่หยุดหรอจ้ะฝนตกเขาไม่ได้หยุดเออแล้วก็เข็นฝ่าศพฝ่าฝนเลยเหรอจ้ะรถเข็นนี้ตั้งแต่เดิมไหมตั้งแต่เดิมไหมคันนี้ไอ้คันเดิมพังไปแล้วไอ้นั้นพังไปแล้วอันนี้คันที่สองจ้ะมันก็ลักษณะนี้จะไม่ไหวเหมือนกันนะคุณยายผูกแล้วจ้ะพอๆกับคุณยายเหมือนกันนะ แต่อย่างน้อยเขาแข็งแรงเขาสู้แต่ก็สบายแล้วใช่ไหมเพราะว่าตอนนั้นเราก็ลูกสาวเรายังไม่รู้ว่าเขาไม่สบายใช่ไหมบ้านเขาไม่สบายทีแรกเขาก็ดีกันเออพอรู้เขาเป็นกับใจยายก็เสียไปเลยเป็นมานานได้ยังยายเป็นได้5ปีแล้ว5ปีแล้วนะรักษาทั่วหมดไม่หายแล้วก็แม่เขาจะไม่ไหวแม่เขาคือลูกสาวเราคุณเป้าใช่ไหมใช่จะไม่ไหวคืออะไรล่ะอุ้มลูกอุ้มนางจะไม่ไหวต้องอ้วนด้วยใช่ไหมจ้ะแล้วก็ให้ลูกสาวที่เป็นติดเตียงเนี่ยมาช่วยเลยก็มาเป็นอีกก็บ้านเดียวกันไม่รู้เป็นอะไรเพราะทำไมมาเป็นเยอะแยะเลยอ่ะจ้ะอยากให้เขาหายวันหายคืนเนี่ยลูกจะได้ดีอย่างเก่าเนาะดูน้ำตาคุณยายมันก็ลื่นอยู่ข้างในนะคนเป็นแม่นะอดไม่ได้นะที่จะห่วงลูกเนาะท่านผู้ชมครับเราเอากล้องไปอยู่ที่บ้านคุณเป้านะคุณเป้าก็ได้ยินแล้วก็รู้เรื่องคุณแม่ห่วงคุณเป้ามากใช่ไหมครับจ้าแล้วคุณเป้าห่วงแม่คนนี้แค่ไหนคุณยายคนนี้แค่ไหนห่วงที่สุดเลยจ้าบอกสิบอกอยากให้กลับจ้าแม่กลับบ้านเสียแกแล้วแม่กลับบ้านเสียทำไมต้องขายของต้องห่วงลูกมากหรอกไม่ต้องห่วงแม่หรอกแม่ทำไหวดูสิแม่รักแม่มากนะแม่สู้สู้ทำเพื่อลูกเยอะๆนะกลับเสียถ้าพูดถึงปันสุขคุณยายจะนึกถึงอะไรที่คุณยายจะได้มีพลังที่สุดแล้วก็ดีใจที่สุดอยากได้รถเข็นจ้ะเพราะว่าอันนั้นมันเก่าแล้วมันก็แบบมันต้องสะอาดด้วยนะเอารถเข็นมาเลยดูว่าจะเป็นอย่างไรลักษณะแบบไหนดีไหมชอบไหมชอบจ้ะชอบไหมเออมีเก้าอี้ด้วยเผื่อนั่งพักอันนี้จะเป็นรถเข็นเป็นอุปกรณ์สุดท้ายแล้วเงินที่ขายได้ก็จะเวียนซื้อของมาขายจ้าเอาของที่จำเป็นให้คุณยายเปิดตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นมาใส่มาให้เต็มตู้เลยนะจากข้างล่างเลยคุณยายเห็นอะไรบ้างเนี่ยเห็นนี่ทั้งหมดให้คุณยายหมดเลยส่งกำลังใจอีกนิดนึงนะเพราะว่าคุณยายก็จะต้องมีพักผ่อนใช่ไหมให้คุณยายนอนสบายๆหน่อยเอาที่นอนให้คุณยายหน่อยนะ
จ้าเอาที่นอนมาเอาที่นอนมาเอาที่นอนมาอีกอันนึงคิดว่าที่บ้านคุณยายน่าจะไม่มีนะเอาทีวีมาคุณยายจะได้ดูข่าวสารบ้างอยากดูข่าวจ้ะแล้วจะได้มีคนเหมือนกับอยู่เป็นเพื่อนคุณยายนะหลายๆอย่างที่อยู่ในบ้านก็ต้องเอาของไปเอาเงินไปซื้อใช่ไหมใช่เอาของมาให้คุณยายหน่อยสิมามาหันไปดูสิเจออะไรบ้างโอ้ยมันเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวคุณยายเลือกอันไหนไว้ที่จำเป็นจ้ะแล้วถ้าเหลือจะไปไหนล่ะแบ่งให้ลูกสาวคุณเป้าเห็นไหมคุณเป้าเห็นไหมเห็นจ้าเอาบอกเลยบอกลูกสาวเลยเนี่ยแบ่งไปให้หมดเลยแม่แบ่งให้เอาบอกเลยนะแบ่งให้ลูกสาวมั่งจ้าทีนี้ก็แบ่งให้เขาคนป่วยจะได้กินได้ใช้จ้าอย่างหมดหรือยังซื้อไก่ซื้ออะไรต่างๆไปปิ้งไปฮะซื้อมะละกอซื้อไหมใช่ไหมใช่ครับมันต้องมีวัตถุดิบใช่ไหมใช่ครับเอางี้ค่าไก่ค่ามะละกอเอาเท่าไหร่แต่เงินจะให้ยายเอา3 4 5เอาไปหมดเลยเอาอีก 10,000 นึงนะนะรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้จ้ะก็ดีใจจ้ะนะจ้ะยังหายห่วงลูกหรือยังหรือว่าดีขึ้นก็ดีขึ้นมีโอกาสนะจ้ะแล้วจะขายต่อไปไหมเนี่ยขายจ้ะหลังจากที่ได้มาออกรายการครับคุณยายสวิงก็ได้นำของปันสุขมาต่อยอดอาชีพจนมีลูกค้ามาอุดหนุนมากมายทั้งยังมีผู้ใจบุญหลายท่านที่มาช่วยคุณยายสวิงขายอีกด้วยและเมื่อเก็บเงินจากการค้าขายได้จำนวนหนึ่งแล้วครับคุณยายสวิงก็รีบกลับไปหาลูกสาวเพื่อนำเงินไปให้ลูกได้ใช้จ่ายในครอบครัวครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวแห่งการปันสุขอันน่าประทับใจตลอดระยะเวลา1ปีเต็มที่ทางรายการได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้อิ่มเอมใจกันอีกครั้งหวังว่าเรื่องราวเหล่านี้ครับจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้ใช้ปัญญานำพาชีวิตให้ก้าวเดินต่อไปส่วนปีหน้าครับรายการปัญญาปันสุขก็ยังขอเดินหน้ามอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมชาวไทยต่อไปในปัญญาปันสุข2024แล้วพบกันใหม่ปีหน้านะครับ